ภูมิภาคอเมริกาเนี่ยนะคะเราเดิมเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ 5% คนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะจะขยับไหมจะลดไหมเพิ่มไหมแต่ถ้าเราดูตัวเลขที่ผ่านมาไตรมาสแรกซึ่งเพิ่ม 2.6% เนี่ยเรามีความเชื่อว่าจากตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลของอเมริกาแถลงออกมาเนี่ยนะคะคิดว่าทั้งปีเนี่ยยังไง 3-4% เนี่ยน่าจะทำได้เพราะฉะนั้นเราก็ยังคงยืนเป้าไว้ที่ 5% อยู่คือนอกเหนือจากที่ปัจจัยเศรษฐกิจเกื้อหนุนอยู่แล้วนะคะอันนั้นสิ่งที่ทางกรมหรือว่าทางสำนักงานในอเมริกาเรามีสำนักงานด้านส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศใน4ที่นะคะเรามีที่นิวยอร์กดูแลฝั่งตะวันออกมีที่ LA ดูแลฝั่งตะวันตกชิคาโก้ดูแลมิดเวสต์แล้วไมอามี่ดูแลทางใต้ลงไปถึงแคริบเบียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำก็คือว่าในปีนี้เราจะมีเรียกว่าโครงการที่ทำพร้อมกันและเรียก integrated project คือมาทำร่วมกันให้มันเป็นแพ็คเพื่อให้เกิดผลโดยเฉพาะสินค้าซึ่งเรากำลังมุ่งมากคือสินค้าอาหารเรามีปัญหาเรื่องกุ้งแน่นอนอันนี้ต้องยอมรับแล้วทุกและตัวเลขมันก็ออกมาแล้วว่ากุ้งเราตกลงเยอะเพราะฉะนั้นมันต้องมีสินค้าอาหารอื่นซึ่งมาทดแทนได้เพราะประเทศเราเนี่ยยังไงต้องประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นสินค้าที่จะเพิ่ม value add จากสินค้าดั้งเดิมของเราได้ดีที่สุดนะคะสิ่งที่เรามองก็คือว่าสินค้าอาหารเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะส่งเฉพาะเป็นคอมโมดิตี้ได้อย่างเดียวมันเป็นสินค้าซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้อีกหลายอย่างมากนั้นเราจะส่งสินค้าที่ออกไปในแนวที่เข้าไปในเมนสตรีมคือซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆของคนอเมริกันบริโภคเช่นเป็น Costco ไป Walmart นะคะและรวมทั้งเอเชียนซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเราส่งได้ดีอยู่แล้ว